ไปดูความคืบหน้าการลงไปตรวจพื้นที่เหมืองทองคำที่จังหวัดพิจิตรกันบ้างนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ช่วงเช้าเรารายงานว่าจะมีตัวแทนจาก4กระทรวงได้การลงพื้นที่กันไปนะคะต้องไปพูดคุยทำความเข้าใจกับทั้ง2ส่วนทั้งชาวบ้านด้วยทั้งฝั่งของผู้ประกอบการเหมืองทองคำด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรจะหาข้อยุติหาจุดสมดุลได้ยังไงกันบ้างตั้งแต่ช่วงเช้าที่ลงไปนะคะก็จะมีทั้งรัฐมนตรี3กระทรวงค่ะก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงตัวแทนรัฐมนตรีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยพื้นที่ที่ลงไปตรวจสอบก็คือเหมืองทองคำอัครไมนิ่งของบริษัทอัครารีซอร์สเซสนะคะที่อำเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตรไปตรวจสอบเพราะว่าก่อนหน้านี้มีรายงานมาประชาชนที่อยู่แถวนั้นก็บ่นกันนะคะว่ามีสารโลหะหนักปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐานชาวบ้านนี่ก็เจ็บป่วยกันเยอะนะคะมีปัญหาด้านสุขภาพทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณอัจฉกาศรีบุญเรืองนะคะบอกว่าตอนนี้ทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำลังดูอยู่นะคะว่าควรจะต่ออายุประธานบัตรเหมืองทองคำหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดอายุก็คือวันที่13พฤษภาคมแล้วต้องดูหลายส่วนปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับผู้ประกอบการคืออะไรผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมนะคะจากการที่ไปทำเหมืองแบบเปิดหน้าดินหลังเป็นยังไงกันบ้างนี่ก็ต้องคุยแต่ว่าถ้าผู้ประกอบการเขายืนยันนะคะว่าที่ผ่านมาทำมาถูกต้องแล้วไปตรวจสอบว่าถูกต้องจริงๆเนี่ยก็ยากเหมือนกันที่จะถอนประธานบัตรค่ะแนวโน้มที่มันความกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมมันมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นความคุ้มค่าในการทำเหมืองเนี่ยนะกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อะไรเรียกว่ามีความกังวลมากขึ้นการจะอนุญาตทำเหมืองมันจะยากขึ้นนะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าการต่อต้านพรบคือพรบเหมืองแร่เนี่ยจริงๆแล้วเริ่มต้นเลยเนี่ยที่สำคัญคือมันจะต้องมีการทบทวนนโยบายนะแผนแม่บทเกี่ยวกับแร่ทุกตัวค่ะดังนั้นเดิมเคยที่กรมเหมืองแร่เคยพยายามที่จะทำไอ้แผนพัฒนาแร่เป็นรายตัวอะไรทุกหลายเนี่ยก็ต้องยกเลิกเอามาทำใหม่ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วต้องเสนอครม.ให้ความเห็นชอบก่อนให้เห็นภาพอะใช่ไหมมันต่อไอ้13อย่างเดียวเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ตอบทั้งหมดหรอกเพราะว่าถ้าไม่ให้สัมปทานเพิ่มเนี่ยสิ้นปีก็ต้องหยุดใช่ไหมมันประเด็นก็คือจะมีไฮเบรไลท์เขาทยอยไล่คนงานออกไหมใช่ไหมค่ะในแง่ของชาวบ้านก็บอกว่าคือในเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันก็เดือดร้อนจริงๆเพราะว่าปัญหานี้มันสะสมมานานหลายปีแล้วนะคะทั้งการระเบิดเหมืองทีนึงมันก็มีฝุ่นคลุ้งเต็มไปหมดคนงานที่อยู่ข้างในก็มีความเสี่ยงเรื่องของมะเร็งชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่บ่อน้ำต่างๆหรือว่าผลผลิตต่างๆทางการเกษตรเนี่ยหลายๆคนก็ไม่มั่นใจไม่กล้าที่จะใช้ไม่กล้าที่จะดื่มน้ำกินนะคะก็คือคงจะต้องหาทางออกแล้วก็หาสมดุลในแหละระหว่างผู้ประกอบการแล้วก็ชาวบ้านให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้รับผลประโยชน์เท่าๆกันค่ะแต่ว่ายังไงอีกฝั่งหนึ่งนะคะผู้ประกอบการก็คุณเชิดศักดิ์อัดอรุณนะคะของตัวแทนบริษัทอัครารีซอร์สเซสก็ยืนยันแล้วค่ะว่าที่ผ่านมานี้ดำเนินการมาถูกต้องสุดท้ายเดี๋ยวรอกระบวนการตรวจสอบกระบวนการพูดคุยนะคะว่าจะไปได้ข้อสรุปที่ตรงไหนค่ะ